ื่อวานนี้ก็ไม่มีงานทั่วไปแต่เป็นงานของเราที่ไปสงเคราะห์โลกเหมือนกันเมื่อวานวันนี้มีปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ทายเทศมีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับไหนว่ามีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับว่าจบท้ายพูดอะไรๆจบแล้วค่อยจบท้ายเรื่องอินเทอร์เน็ตทางปัญหา เราเปิดโอกาสอยู่เสมอเรื่องปัญหานะเพราะปัญหาเป็นจุดสำคัญไม่น้อยนะคือเทศนะไปกลางๆแล้วแต่ใครจะยึดได้อะไรกลางๆส่วนปัญหานี่มันเป็นเรื่องกระตุกใจถามมาแล้วแต่ความรู้ความเห็นของคนซึ่งมีจำนวนมากหรือเนี่ยต่างๆกันในอัดในธรรมจากปัญหานั้นๆ เวลาถามมาทางปัญหามาไงที่มีทางตอบมันก็ออกไปทางนั้นทางนั้นปัญหาอะไรเนี่ยต่างๆนั่นแหละทำให้คนได้เป็นคติเครื่องเตือนใจและสะดุดใจมันเป็นจุดส่วนเทศไปกลางๆไปเลยเพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกว่าการช่วยชาติคราวนี้ตั้ง5ปี6ปีมาแล้วนี้มีบกพร่องอยู่ทางด้านการถามการตอบปัญหาระบบของผมเพราะมันบกพร่องตรงไหนก็บอกตรงนั้นที่สำคัญจะสะดุดใจคือปัญหานะนี่เราจะยกตัวอย่างให้ฟังเราเองผู้ตอบปัญหาเรายังไม่ลืมนี่อย่างนี้ปัญหาเราเองเป็นผู้ตอบเรายังไม่ลืมอีตาคนนั้นมาเห็นเราหัวเราะฮ่าฮ่าปัญหามันใส่คนนี้สวนหมัดปั๊บเดียวตอนนั้นแล้วลงมาจากภูเขาธรรมดาเราเป็นอย่างนั้นลงมาพร้อมสู้ไปมาเห็นแกคนนี้แกเคยปฏิบัติพระกรรมฐานอยู่แถวนั้นอ่ะดูเรามาก็ได้มาพักแค่เก่าเขาที่มาจากภูวงแล้วไปอยู่คนเดียวลงมา เราจะไปหาพ่อแม่อาจารย์นั่นแหละแต่ว่าพักที่นั่นก่อนเพราะมันเที่ยวมากพักเอากำลังนี่ช่างหน่อยแล้วจะไปวะนี่มาตอนนี้ก็ฉันยังหันแล้วนี่ก่อนจะไปหาท่านตอนลงมาพี่มันพร้อมโซมาเหมือนคนไข้ยังเหลือแต่หนังห่อกระดูกมาก็แจมมารับบาตรก็ออกที่ บ้านเขาบิดคำบ่อนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นี่ออกมาแค่พอมาเห็นเราเราออกมาจากบ้านแกก็ไปรอรับบาตรเพราะแกเคยรับบาตรพระกรรมฐานที่พักอยู่ก่อนหน้านี้มาจากก่อนเราแล้วนะเมื่อเป็นยังไงท่านเป็นยังไงเห็นผอมโซนักหนาดิว่างั้นนะท่านเป็นไข้หรือวะไม่ได้เป็นไข้นะถ้างั้นเป็นยังไงว่างั้นนะหรือท่านอดอาหารหรือว่างเขาอดบ้างแล้วเราไม่ได้ทำนาขอเขากินอย่างนี้แหละเราว่างั้นก็ค่อยต่อกันไปเลยโหขึ้นให้แกนะเพราะแกเรียนหนังสือได้นักธรรมตรีแต่แกยังไม่รู้ว่าเราเป็นมหาหรือรู้ก็ทราบก็ตามนิสัยของแกนั่นแหละนิสัยแกลักษณะบ้งแบ้งคงไปคงมาเพราะว่ามันถึงเข้าคนนี้ได้ขนาดที่ตีขว้างแกใช่คนนี้ปั๊บเลยตอนนี้เพราะว่าท่านจะอดทำไมว่าก็ในตำราก็บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านอดอาหารตั้ง49วันท่านมาเห็นได้ตัดทะลุท่านอดอาหารนี่ท่านจะมาอดทำไมพระพุทธเจ้าเหมือนตัดทะลุเนี่ยแล้วก็ว่าแกว่างั้นนะแล้วโยมยิงกินทุกวันเลยโอ้ยผมกินทุกวันเปิดข้าวไม่ใช่ผมกินทุกวันแล้วผมเลยจะมาอวดเราที่ผมไม่กินทุกวันแล้วป้าก็ไปได้ตัดทะลุไหมเพราะว่างงเลยนะกินทุกวันได้ตัดสรูปไหมล่ะแกก็งงเลยพองงก็ใส่คนนี้ซ้ำเขาอีกแล้วไม่ได้ตัดสรูปมาอวดนะทำไมมา
สแต็กจนอิ่มท้องแล้วมาอวดพุงทำไมนี่ก็จะเอาธรรมมาอวดกันโอ้มาแง่นี้เนาะสแต็กอิ่มแล้วโยมกินทุกวันหรือว่ากินทุกวันแล้วผมได้จัดสรุปไหมเนี่ยเอาเข้าจุดนี้จะไม่จัดสรุปเก่งงงไม่จัดสรุปมาอวดพุงทำไมกินอิ่มแล้วหนาวะไม่ได้เอาธรรมมาอวดเนี่ยว่างั้นเนาะโอ้มาช่องนี้เท่านั้นเราแต่หัวเราก้าวก้าวเลยตรงที่เอาโยมกินทุกวันหรือตัดสรุปไหมนะที่แรกจะโอ้อาแล้วกินทุกวันแล้วผมไม่โอดันเปิดแล้วเต็มที่แล้วแต่ตัดสรุปไหมแล้วป้าคนตรงนั้นเลยหยุดนั่นเลยทั้งนั้นมาเห็นหน้าเรายังหัวเราะกัก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 แค่หัวเราะอย่างนั้นแหละปัญหาก็ใจไหมถึงเราเองก็เราก็ยังไม่ลืมอย่างว่านะถามเวลาถามแต่นั่นใส่ปั้วเข้าไปเลยแล้วโอ้มาช่องนี้เท่านั้นเรายังไม่ลืมมาช่องนี้นะนะว่าจะเป็นอย่างนั้นปัญหามันมีช่องอยู่มีช่องให้สะดุดใจอยู่แล้วก็ผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยจะเราไม่เคยพักที่นั่น ผ่านไปผ่านมาคราวหลังนี้ไม่ได้ผ่านเที่ยวกับอาสาเหมือนแต่ก่อน ไปก็ไปโดยรถยนต์ผ่านไปธุระไปอย่างนั้นแถวนั้นมาเที่ยวหมดไอ้บ้านตาดภูวงนั่นไปอยู่ถ้ำไม่น่าอยู่แดดร้อนข้างบนเลยมาอยู่ตีนถ้ำอันนี้พักภาวนาอยู่นั้นเวลาลงมามันก็ผอมเลยเพราะส่วนมากเราไม่ค่อยฉันอาหารถ้าไปโดยลำพังอย่างนั้นแล้วไม่ค่อยฉันนะ เป็นอย่างนี้มาตลอดเราเองเราจึงได้พูดมองดูพระดูเนรหลับหูหลับตาดูนะพระอยู่ในวัดเรานี่คือมันขวางหูขวางตาขวางทุกอย่างที่เราดำเนินมากลับนี่เป็นยังไงไม่ใช่มาอวดกันนะคือมันดูไม่ได้ว่างั้นเลยเราเอาจริงเอาจังทุกอย่างถึงได้กล้าพูดทุกอย่างนี่ก็ออกมาจากความจริงความจริงอย่างใน9ปีนี่เราตกนรกทั้งเป็นก็บอกแล้ว ไม่มีเวลาหยุดหย่อนผ่อนคลายเลยแล้วหนักตลอดหนักตลอดวัดกันตลอดกับพี่เล็ก ไปคนเดียวคนเดียวคนเดียวนั่นหนักมากตอนนี้ถึงว่าเป็นตกนรกทั้งเป็นเราก็เคยพูดแล้วว่าถ้าว่าไปติดคุกติดตารางนั่นแหละได้กิเลสขาดลอยออกไปเหมือนกันกับเราทำความเพียรฆ่ากิเลสนี้แล้วเราจะสมัครไปติดคุกติดตาราง เพราะทางนู้นมันขาดความเคารพนับถือเท่านั้นเองเป็นคนไร้ค่าไร้ราคาโลกไม่ยอมรับกันเท่านั้นเอง เดี๋ยวเวลางานของเขาไม่เห็นหนักงานนักโทษนะไม่ได้หนักนะกินข้าววันละ2วัน3วันทำงานก็อย่างว่าขอไปทีวันหนึ่งวันหนึ่ง ชักตอกได้วันละ4เส้น5เส้นชักตอกเหลาตอกพอฆ่าเวลาให้หมดไปได้ออกจากคุก เขาจะทุกข์อะไรเนี่ยอันนี้เราของเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันแก่งกว่านักโทษเป็นไหนๆบังคับตัวเอง ไม่มีใครบังคับนักโทษนั้นนายเขาบังคับสำหรับเราเองเราบังคับเราเองตลอดด้วยความพอใจหนักเบามากน้อยจะเป็นจะตายนี่ด้วยความสมัครใจทั้งนั้น มันก็ทุกข์มากแล้วเลยเนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปในติดคุกติดรางแล้วกิเลสหลุดลอยไปเช่นเดียวกับเราทำความเพียรฆ่ากิเลสเนี่ยเราจะสมัครเข้าไปอยู่เลยใครนับถือไม่ได้ถือสำคัญขอให้กิเลส มันหลุดออกจากใจเราพอใจแล้ว เราฆ่ากิเลสเพื่ออัดเพื่อทำแต่ไปอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องเนี่ยเพราะงั้นถึงว่าการทุกข์ของเรานี่ติดคุกเราสมัครเลยการทำความภาคเพียรตามมาพังของเราเนี่ยมันหนักมากจริงๆโอ้ยเลือกย้อนหลังหน้ากลัวนะคือหน้ากลัวความเพียรของเราที่ก้าวเดินมาตลอดจนกระทั่งพิจารณาย้อนหลังว่าเราได้บกพร่องเรื่องความภาคความเพียรท้อแท้อ่อนแอภายในจิตใจหรือเกิดความท้อถอยน้อยใจมีตรงไหนมั่งไม่มีเลยนั่นทุกข์ถึงจะเป็นจะตายนี่จิตใจมันพุ่งของมันต่ออัตต่อธรรมจนกระทั่งสุดท้ายที่เราได้พิจารณาย้อนหลัง
หาที่ตำหนิไม่ได้นอกจากขยะขยะคือแต่ก่อนมันยังหนุ่มยังน้อยอายุ30ย่านเล่นความเพียรน้อยมากมันก็อยู่ในย่าน20กว่านี่28 20ตั้งแต่27แล้วไปละ27ออกปฏิบัติสอบปริญญาได้พรรษา7อายุก็27นั่นออกจากนั้นแล้วที่นี่เอาเรื่อยเลย จนพรรษา16อายุก็ดุ้งจะเป็น36นี่แหละกำลังวังชาดีถึงได้ตีกันอย่างหนักอย่างหนักเอากันอย่างหนักทุกข์ลำบากแสนสาหัสพิจารณาดูความเปลี่ยนเจ้าของ จนมาถึงเวลาสุดท้ายย้อนพิจารณาข้างหลังเจ้าของจนขยะขยะในความเปลี่ยนคือว่าอย่างนั้นมันก็ทำได้อย่างนั้นมันก็ทำได้คืออย่างทุกวันนี้ที่เราพิจารณาย้อนหลังนี่มันทำไม่ได้ทำตายเลยตอนนั้นธาตุขันธ์มันแก่มาแล้วนะอันนั้นธาตุขันธ์ยังกำลังบังคับดีทุกอย่าง มันก็ฟัดกันอย่างเต็มเหนียวสิมีเวลาพิจารณาแล้วขยะกลัวความเพียรตัวเองแล้วที่นี่มาแล้วมามองดูพระดูเนรดูที่ไหนมันดูไม่ได้พูดจริงแล้วไม่ได้คุยนะเราไม่เคยทำอย่างนั้นว่างั้นเลยอย่างพระอยู่ในวัดเนี่ยเยอะแยะหนึ่งเหมือนกันเรารับหูรับตาดูนะนานๆถึงจะว่าแต่ทีนึงมันทนไม่ไหวแล้วก็ว่าสักทีนึงพอทนก็ทนไปรับหูรับตาไป มันเป็นอย่างนั้นนะความเปลี่ยนนี่แหละความเปลี่ยนข้ากิเลสสำหรับเรานิสัยวาสนาอาภัพทำธรรมดาเหมือนทั้งหลายทำไม่ได้เรา ต้องเอาอย่างหนักนาตลอดเหมือนเรียกว่าหมดละค่ำราคาอยู่คนเดียวในป่าในเขาคนเดียวตลอดเลยไม่เอาใครเลยนิสัยก็ชอบอย่างนั้นเลยไม่เอาใครเป็นเพื่อนมันเป็นเหมือนน้ำไหลบ่ามันไม่พุ่งช่องเดียว ถ้ามีเพื่อนไปคนหนึ่งด้วยกันหรือสองคนมันก็เป็นน้ำไหลบ่ามันรับผิดชอบกันโดยหลักธรรมชาตินะด้วยสัญชาตญาณ จะทำอะไรมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยห่วงนั้นห่วงนี้แต่สมมติเราอดอาหารหมู่เพื่อนมาอดด้วยอดด้วยด้วยเราเกรงใจเราอยู่ไงเนี่ยเราก็เห็นหมู่เพื่อนมาอดด้วยเราก็เกรงใจหมู่เพื่อนไม่สนิทใจ นี่แหละเดียวน้ำไหลบ่าแต่เราไปคนเดียวนี่มันไม่มีอะไรเลยเป็นกับตายมอบไว้เลยป่าชาอยู่กับตัวของเราเองยุ่งอะไรนะเท่านั้น คำว่าป่าชาตัวเราเองตายที่ไหนก็เป็นป่าชาที่นั่นนี่นะมีแต่มุ่งต่ออัตต่อธรรมทีนี้มันก็พุ่งตลอด เดินไปบ้านนั่นบ้านนี่ฉันเดินไปทุดงนี่จะไปพักบ้านนั่นบ้านนี่ไปทั้งวันเดินจงกรมทั้งวันเราไปคนเดียวขาดความเพียรเมื่อไหร่ไปที่ไหนว่าโอ้ยวันนี้เสียเวลาเดินทางอย่างนั้นไม่มีเป็นความเพียรตลอดอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอด อยู่งั้นหน้าที่การงานมายุ่งเราไม่ได้เลยนะที่ออก9ปีนี้เรื่องงานนั้นงานนี้จะมายุ่งเราไม่ได้นี่จังว่าจะเรียกว่าคนตับเดียวก็ถูกเพราะว่าไปตรงไหนมันพุ่งเลย งานการอะไรไม่ได้มายุ่งไม่ได้มีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอิริยาบถทั้ง4อยู่ด้วยความเพียรอันเดียวเท่านั้นเพื่อฆ่ากิเลสเรื่องงานเรื่องการไม่มีหรือเรื่องที่จะไปฉันในบ้านในเรือนเราเรียกว่าไม่มีเลยนะเราก็ไปอยู่ในป่าในเขากับคนป่าคนเขาจะฉันในบ้านในเรือนอะไรเขาอยู่อย่างนั้นตลอดเทศนาว่าการก็ไม่มีไม่สอนใครทั้งนั้น เรียนปริยัติก็ไม่สอนใครออกปฏิบัติแล้วก็ไม่สอนใครสอนตัวเองล้วนๆเลยเจ้านี่จะว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับเราทำมาด้วยลำพังเราเองนะ ไม่มีอะไรบกพร่องความเพียรทั้งวันทั้งคืนงานการมายุ่งไม่ได้จะมาสร้างนั้นปอกแปลงนี่ไม่ได้สำหรับเราเพราะเราไม่ได้มาสร้างแน่ตัดทีเดียวขาดไปเลย เรามาภาวนาทำยังไงจึงเรียกว่าภาวนานั่นเอาลงจุดนี้ การเทศนาว่าการก็อยู่ในป่าในเขาจะไปเทศให้ใครฟังแล้วเราก็ไม่ได้สนใจจะไปเทศให้ใครฟังนี่นะตั้งใจจะเทศสอนเจ้าของหากว่ามีบ้างก็นั่งจะเคยพูดให้ฟังเวลาจำเป็น
เขามีงานการในบ้านในวัดของเขาเราไปพักอยู่นอกบ้านเขามานิมนต์ให้ไปเทศในงานของเขาแล้วบอกว่าเทศไม่ได้เท่าไหร่ขอไม่ยอมฟังโอ้ยขนาดเป็นมหาเทศไม่ได้ไม่มีเนี่ยไปอย่างนั้นไปเทศให้เขาเสียนานๆจะมีทีหนึ่งจากนั้นก็มีแต่เรื่องฟาดตัวเองตลอดเลยนะเรียกว่าความเพียรของเราเพื่อเราโดยแท้ในเบื้องต้นนะเราเรียนก็ไม่ได้สอนใครเรียนก็เรียนเพื่อเราออกปฏิบัติก็เพื่อเราเพื่อเราตลอด จนกระทั่งพูดให้มันเสร็จสิ้นไปเสียลงเวทีแล้วนั่นแหละเพื่อนฝูงจะได้ลุมมาไปอยู่ในป่าในเขาตามอัธยาศัยด้วยความสะดวกสบายมันก็ไม่สบายเดี๋ยวองค์นั่นโผล่เข้าไปเดี๋ยวองค์นี้โผล่เข้าไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเมื่อเราจึงได้ว่าป้าจมูกดีหมาสู้ไม่ได้เฉยนะพวกนี้จมูกดีนักนะหมาสู้ไม่ได้เฉยขอให้อยู่ด้วยก็พออย่างนั้นหมามันดมนั่นดมนี่ไปเห็นมันกลับแล้วอันนี้ดมจนกระทั่งถึงตัวนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะอยู่ในป่าในเขา ยังเรียกว่าทุกข์มากจริงๆในชีวิตของพระเรา ในชีวิตนี้ไม่มีอะไรหนักยิ่งกว่าชีวิตของพระในเวลาประกอบความภาคเพียรฆ่ากิเลสอันนี้หนักมากจริงๆนะจนไม่ลืมในชีวิตของเรางานการภายนอกเราก็เคยช้ำเป็นคารวะหนักก็ยอมรับว่าหนักแต่เราทิ้งมันได้เลยเราไม่ได้สละชีวิตกับมันนะ แต่งานภาวนานี่สละถึงข่าวสละแล้วเอาเลยนั่นเป็นก็เป็นตายก็ตายพุ่งเลยไม่รู้กี่ครั้งนะงานการภายนอกเราไม่เคยสละกับมันทุกลำบากขนาดก็เหมือนเขาเหมือนเราโลกนะแต่งานภาวนานี่จะเหมือนไม่เหมือนไม่ทราบเป็นอย่างนี้ ถึงเวลาที่เอาหน้าว่างั้นเป็นถอยไม่ได้เลย พุ่งพุ่งนี่อาฆาตกิเลสอันแต่เราพูดนี่เราพูดตามนิสัยวาสนาเรามันอาภัพถ้าทำธรรมดามันไม่ได้ต้องเอาอย่างหนักหนักตลอดถึงเรียกว่าชีวิตของในชีวิตของเราไม่มีชีวิตไม่มีการใดสมัยใดที่จะหนักยิ่งกว่าชีวิตในเวลาประกอบความภาคเพียรฆ่ากิเลสอันนี้หนักมากเด่นด้วยเพราะถึงการเวลามันฆ่าเอากันจริงจังนี้มันถึงเป็นถึงตายเลยนะจะไม่เคยสลบก็บอกว่าไม่สลบหักเฉียดไปเลยหากไม่เคยสลบนั่นแหละกิเลสมันฆ่ายากไปละเอาจนเต็มเหนียวแล้วมันก็เห็นทุกแง่ทุกมุมอุบายวิธีการฆ่ากิเลสกิเลสมันมาแง่ใดมุมใดทำไปแง่ใดมุมใดแก้กันอย่างนี้มันก็รู้กันหมดนี่เวลาใครพูดขึ้นมาที่ไหนมันก็รู้หมดเพราะเราได้ปฏิบัติมาเต็มเหนียวแล้ว นี่เวลามันมาถึงเขตถึงแดนนั้นแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอะไรเลยไม่เห็นหมู่เห็นเพื่อนแต่ก่อนก็ยังดีนะทุกวันนี้เร็วลงนะกรรมฐานเราแล้วอยู่ในป่าเนี่ยเขาด้วยกันนั้นดีอยู่แล้วออกมาทุกวันนี้มันกลายเป็นเลอะเทอะไปแล้วนะมันอ่อนลงทุกวันมันไม่ได้แข็งขึ้นกรรมฐานศาสนาเรียกว่าผู้ปฏิบัติศาสนาอ่อนลงทุกวันชาววัดก็อ่อนลงชาวบ้านก็อ่อนลงในสิ่งที่หนาแน่นขึ้นมาก็มีตั้งแต่พวกกิเลสตัณหาหนาแน่นขึ้นทุกซอกทุกมุมเลยจนมองไม่ทันอันนี้หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันจึงทำให้โอ้ยอินหนาและอาใจเหมือนกันนะโอ้มันยิ่งเพิ่มทวีขึ้นไปโดยลำดับเรื่องกิเลสที่จะอ่อนลงพอยับยั้งฟังเสียงเจ้าของบ้างไม่มีมีจะเอาเถลิดเปิดเปิงเหยียบหัวเจ้าของไปเลย เราที่จะมีแก่กิจใจซักพ่อกิจใจของเราให้กิเลสได้กิเลสได้ชะงักตัวลงบ้างเนี่ยมันไม่มีมิจะปล่อยให้มันไปเรื่อยๆ อย่างนั้นเลยว่าอยู่เรื่อยว่าพระว่าเนี่ยมันก็จำเป็นหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยอย่างที่เห็นยิ่งนี้เราก็เกี่ยวกับงานของโลกอีกด้วยแล้วก็มองไม่ทันไม่ทราบจะมองทางไหนจะทางไหน นี่อะไรมันก็เลอะเทอะเข้ามาเลอะเทอะเข้ามาในวัดในว่าไม่ว่าทางด้านใดฝ่ายใดเลอะเข้ามาเป็นลำดับลำดาที่จะดีเข้ามามันไม่มองไม่เห็นนะมีแต่เลอะเทอะเลอะเทอะวัดนี่ยิ่งกลายเป็นวัดสำเพ็งไป
วัดเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนหมาเดือนเก้าเข้าใจไหมเป็นวัดสำเพ็งไปเลยมันเป็นไปได้เมื่อไหร่ก็ยังนี่แหละมองไม่เห็นมองไม่ทัน ออกไปไหนคุณแล้วก็กลับมานี่เลอะเทอะไปหมดข้างนอกเราไปดูเพราะเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนี้มาทนนั่นนะฟังว่าดูด้วยทนเอาถ้าจะให้เป็นประจำมาแล้วหวยตัดหมดเลยเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นยัวเยียวยัวเยียวหาผลจะเอาได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้เนี่ยมีวิธีมาช่วยกันทำลายเนี่ยมันเป็นหลายขั้นหลายตอนนะ นี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยเห็นประจักษ์เราตัวเท่าหนูมากก็เห็นประจักษ์ในใจของเราเรื่องประกอบการประกอบความเพียรเพื่อแก้ถอดถอนกิเลสนี่มันไม่ค่อยมีมีแต่สั่งสมกิเลสเดี๋ยวไม่รู้ที่ลับๆแล้วเจ้าของอย่างภูมิใจว่าเจ้าของทำความเพียรแก้กิเลสความจริงกิเลสฟาดหัวพระผู้กำลังทำความเพียรน่ะทำไปก็เซ่อเซ่อซาซาสติสตังความระมัดระวังตัวมันไม่มีไม่มีกิเลสเหยียบไปเรื่อยทั้งเดินโยกมันเดินหยอกหยอกหยอกชนต้นไม้ล้มลงไปลุกขึ้นมาใหม่เดินอีกเซ่ออีกเข้าใจไหมไม่เข็ดเรื่องความเซ่อนะเอาเดินไปเรื่อยเดินไปเพราะมันเซ่อแล้วไปชนหัวตอบ้างอะไรบ้างมันล้มลงไปล้มลงไปลุกขึ้นมาล้มอีกก็ยังล้มไปเรื่อยไม่ได้สติสตังไม่เข็ดแล้วนี่แหละความเพียรของเราทุกวันเนี่ยแบบว่าล้มมันเซ่อซะจนล้มลุกขึ้นมาแล้วไปเซ่ออีกไม่เข็ดไม่หลับแม่ว่างวดพระจังว่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้า แม่มองแล้วมันจ้าไปหมดแล้วมดทางที่จะพูดนะเนี่ยคือว่าเมื่อถึงขนาดนี้แล้วจะสอนใครได้สอนใครที่ไหนเขาก็จะว่าบ้าเลยมันสอนไม่ได้จริงดูธรรมชาติทั้งกับอันทั้งหลายมันดูกันไม่ได้เลย อย่างโลกมันก็แข่งของมันแต่มันไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันแข่งนะมันเป็นเครื่องผลักดันของกิเลสตัวนี้เองมันฝึกมันซ้อมมันอะไร ฟิตของมันไอ้พวกเราพวกตาบอดแล้วก็หัวชนฝาไปตามมันนั่นแหละล้มทางนี้มันจูงไปทางนั้นไปล้มทางนั้นเดี๋ยวจูงไปทางนี้ไปด้วยตลอดนะไม่เห็นโทษเห็นภัยของมันจะจูงไปไหนนักหนาหัวมันแตกแล้วพอรู้อย่างนี้บ้างก็จะรู้ภัยของตัวเองว่าจูงเราชนต้นไม้จนภูเขาจนหัวแตกว่าเห็นโทษจริงอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ระวังไม่ต้องชนต้นไม้นี่ไม่มีคำว่าระวังชนดะไปเลยล้มลูกใหม่ไปเรื่อยนี่กิเลสลากสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นนะ พูดแล้วมันสลดสังเวชนะมันเป็นมาอย่างนี้ทุกหัวใจของสัตว์โลกเราจะประจําเนี่ยใครเป็นมีหลักธรรมชาติหนึ่งอยู่ในหัวใจ หลักธรรมชาตินี่แหละที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายแบกหามกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาคือตัวนี้เอง ท่านว่ากิเลสเชื้อแห่งความทุกข์เชื้อแห่งภพแห่งชาติซึ่งเป็นที่มาแห่งกองทุกข์ทั้งหลายคือตัวนี้เองว่า เอาแก้ลงไปแก้ลงไปตั้งแต่มันมืดไม่เห็นทิศเห็นทางแล้วแก้ลงไปไม่อยู่ไม่ถอยมันก็ค่อยรู้ทิศรู้ทางขึ้นมานี่พอรู้ทิศรู้ทางขึ้นมาแล้วก็เห็นคุณค่าของธรรมที่ทำให้เรารู้ทิศรู้ทางนี่ก็ขยับเข้าขยับเข้าจากนั้นที่มันหนาแน่นก็ค่อยจางไปจางไปธรรมก็ค่อยสว่างขึ้นก็เห็นเพราะโทษมันมีอยู่รอบตัวถ้าธรรมดูถ้ากิเลสดูไม่มีโทษมีแต่คุณทั้งนั้นแหละจึงลากสัตว์โลกไปเรื่อยมันก็ค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นทำเมื่อเราอบรมแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รักษาตัวของเราผู้อบรม ให้มีความสง่างามมากขึ้นมากขึ้น จนกระทั่งถึงอย่างพระพุทธเจ้าทั้งที่ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานพอตรัสรู้ขึ้นแล้วทรงท้อพระทัยคือไปเจอเอาอย่างนี้แล้วกับดูที่พระองค์และสัตว์โลกเคยจมมานั้นพัวพันกันมาทั้งฝืนทั้งไฟทั้งส้วมทั้งฐานมาด้วยกันมาตลอดกับตลอดกันก็ไม่เห็นโทษของมันยินดีมันกับพวกมิกิมิชาติที่ยินดีในส้วมในฐาน
ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวพอพ้นจากนี้มาปั๊บมองดูที่มันมองกันไม่ได้เนี่ยพระองค์ทรงทอดพระทัยจิตตรงนี้เวลามันจ้ากันเนี่ยมันเห็นหมดเลยสิ่งที่เป็นภัยแต่ก่อนมาแต่ตัวเองที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมันเห็นกันแล้วมันจะไม่สยดสยองในคนเราแล้วจะสอนโลกลากโลกให้ขึ้นมานี่จะลากอะไรมันก็ลากเหมือนลากนอนออกจากช่วงจากฐานนั่นเองนั่นมันไม่จะขึ้นเวลามันกิเลสมันหนามันเห็นช่วงเห็นฐานดีไปหมดนั่นว่าไงแต่เวลามันบางขึ้นไปก็เหมือนเรารู้เรื่องรู้ราวของช่วงของฐานนั่นแหละรู้ไปรู้ไปจนขยะกันเข้ากันไม่ได้นั่นทำเวลารู้เข้ามากๆก็เป็นอย่างนั้นมันขยะมันเข้ากันไม่ได้นี่พระก็ยิ่งหลั่งไหลมาทุกวันทุกวันมาจากทุกทิศทุกทางพอจะได้คติกระตังมั้งเราก็ไม่ว่านะนี่มันไม่ค่อยได้หน้าเดี๋ยวหลังอะไรเดี๋ยวค่อยอ่อนลงทุกวันทุกวันกรรมฐานเราก็ดีนี่ครูบาอาจารย์พูดจะเนี่ยอัดเนี่ยทำก็เหมือนกันร่อยหล่อลงไปร่อยหล่อลงไปทีนี้จะเลยกลายเป็นเรื่องเลอะเทอะไปตามกันหมดนะถ้ากรรมฐานเราเธอแล้วหมดนะศาสนา เวลานี้เราจะพูดโดยโกงตามหลักของอัดของธรรมเพราะมีกรรมฐานที่ท่านมุ่งอัดมุ่งธรรมปฏิบัติต่ออัดต่อธรรมทรงอัดทรงธรรมนั่นแหละเป็นผู้จะทรงศาสนาไว้ได้เป็นเกาะเป็นดอนที่คนจะได้ยึดได้ขอให้ได้รับความร่มเย็นบ้างนอกนั้นไม่ว่าเขาว่าเรามันเลอะไปด้วยกันหมดเลยพึ่งใครเจ้าของก็พึ่งเจ้าของไม่ได้แล้วจะให้ใครมาพึ่งล่ะเจ้าของก็เป็นไฟเผาหัวใจเจ้าของเผาหมดทั้งตัวเลยกิริยามารยาทเป็นนิยาที่เป็นฟืนไฟของกิเลสเผาเราทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วเราจะเอาน้ำมาท่ามาดับไฟที่ไหนกิริยาแห่งความดีไม่มีมันก็เท่ากับไม่มีน้ำดับไฟก็ปล่อยให้ไฟเผาไฟกิเลสเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนในวัดก็วัดเถอะนะพระก็พระเถอะท่านนอกเหนือไปจากธรรมินายกูเจ้าซึ่งเป็นน้ำดับไฟแล้วไม่มีทางถ้าใครติดพันอยู่กับธรรมกับวินัยพระเจ้าที่เป็นองค์ศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแล้วมีทางตลอดอากาลิโกอากาลิโกมีทางเขาร้อนก็ตามเราเย็นขึ้นโดยทันทีมันจะร้อนทั้งโลกก็ตามเราปฏิบัติตามธรรมเราเย็นตลอดเนี่ยเป็นเกาะแห่งความชุ่มเย็นของเราคนเดียวก็ขอนั่นถ้าไม่มีธรรมแล้วอะไรก็เถอะกว้างแสนกว้างไม่เจอมันเหมือนกระทะกระทะทอดสัตว์โลกนั่นแหละเผาแหลกอยู่วัฏจักรนี่มันเป็นเหมือนกระทะใหญ่สัตว์โลกมันเต็มอยู่ในกระทะอยู่พวกเราท่านๆหาความสุขก็ได้มันเหมือนกันหมดเลยพึงพากันตั้งอกตั้งใจว่าคือการปฏิบัติธรรม นี่ก็ยิ่งจนจะตายแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของมันกลับไม่มีนะเราพูดจริงๆนะกลับจะว่าแทนที่จะมาห่วงเป็นห่วงเจ้าของมันไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีมันเป็นห่วงโลกสงสารแทนที่จะของจะตายจะตายวันตายคืนอยู่มันก็ไม่เคยสนใจอะไรอันนี้คือภาษากองก็ดูรับผิดชอบมันพาอยู่พากินพากลับพาถ่ายมันก็หนักพอแล้วมันแล้วจะไปห่วงมันอะไรล่ะห่วงแบกมันอีกเหรอฮะทิ้งบัวเสร็จแล้วมันก็สบายเท่านั้นเองมันไม่ทิ้งอันนี้มันห่วงมันห่วงนี่ไม่ห่วงนะเนี่ยถึงขั้นไม่ห่วงไม่ห่วงจริงมันเป็นของมันเองบังคับไม่ห่วงก็ไม่ห่วงเวลามันได้ห่วงดึงออกมันก็ห่วงท่านว่าอุปาทานอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นดึงออกมันก็ยึดของมันมันไม่ถอยเวลามันปล่อยแล้วบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดนั่นมันเป็นอาถรรพ์นะเอาถ้าถามมาปัญหาไม่พูดอะไรมากวันนี้จะไปเทศมาหาเวลาขอนแก่นกะว่าบ่ายกะว่าบ่ายโมงครึ่งพอดีบ่ายโมงครึ่งไปถึงนู่นก็บ่ายสามโมงเขาค่อยแวะบ้านเขารับทองคำแล้วก็ไปเทศจากเทศแล้วก็ไปวัดกะว่าบ่ายโมงครึ่งพอดีจากนี้ไปขอนแก่นก็ไม่เลยโอ้ยชั่วโมงสิบนาทีเท่านั้นเคยไปแล้วมีกะว่าเป็นชั่วโมงครึ่งเรากลับเวลาไว้ก็พอดีแล้วไปแม่รับทองก็แล้วก็มาเทศจากเทศแล้วก็ไปพักที่ยุติหนึ่งวันคราวนี้คนน่าจะมากเพราะเป็นมหาวิทยาลัยประชาชนเข้าไปรวมกันเยอะนะ
เอาที่ปัญหามีอะไรว่ามาครับเดี๋ยวมาปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ฟังวันที่25นี่ครับฮะวันนี้แล้วครับที่เขาถามมาว่าที่ข้อที่1ครับกับผมภาวนาพุทโธเรื่อยๆแรกๆก็ไม่นิ่งแต่อาศัยความอดทนข่มเวทนาไว้ข่มความเจ็บปวดเมื่อยง่วงเหงาหาวนอนเอาไว้ช่วงหลังจิตมันก็เลยรวมนิ่งลงไปมากในความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันว่างไปหมดแต่ยังรู้ตัวอยู่ทุกขณะสักพักใหญ่ๆก็ไปนึกถึงคำก็ไปนึกเอาคำบริกรรมพุทโธก็กลับมาอีกแล้วก็นิ่งอีกมันสลับกันอยู่แบบนี้ไม่ทราบว่ากระผมมาถูกทางแล้วหรือยังและอยากทราบว่าการพิจารณานั้นขณะจิตไม่นิ่งไม่เป็นสมาธิจะสามารถพิจารณาได้หรือไม่จะได้อะไรจะสามารถพิจารณาได้หรือไม่จิตไม่นิ่งจิตไม่นิ่งไม่เป็นสมาธิจะสามารถพิจารณาได้หรือไม่เพราะกับผมลองทำดูลองนั่งแล้วพิจารณาเลยมันก็หลุดอยู่ได้ไม่นานกับผมขอความเมตตาจากหลวงตาด้วยครับที่ว่ามันสงบแล้วมันพุ่งออกมาว่างั้นเลยเนี่ยสงบแล้วเขาภาวนาพุทโธนะแรกมันก็ไม่นิ่งแต่เขาอดทนข่มเวทนาข่มความเจ็บปวดข่มความง่วงเหงาหานอนเอาไว้ช่วงหลังจิตก็รวมนิ่งในความรู้สึกว่ามันว่างไปหมดแต่ก็รู้ตัวอยู่ทุกขณะพักใหญ่ๆก็ไปนึกเอาคำบริกรรมกลับเข้ามาอีกแล้วก็นิ่งอีกมันสลับกันอยู่แบบนี้เขาถามว่ากระผมทำมาถูกทางแล้วหรือยังถูกนะอันนี้ถูกแล้วครับเอาว่าต่อไปและอยากทราบว่าการพิจารณานั้นขณะจิตไม่นิ่งไม่เป็นสมาธิจะสามารถพิจารณาได้หรือไม่ได้ถ้าเป็นความจริงความจังของความตั้งใจของเราเช่นอย่างแสดงไว้ว่าปัญญาอารมณ์สมาธิครับคือจิตมันวุ่นวี่วุ่นวายเมื่อมันวุ่นมากมากก็ตั้งฐานทับรับกันสู้กันมันจะวุ่นไปไหนนะเอาติดตามรู้นาทีนี้ก็ซัดกันนี่ความวุ่นทั้งหลายเลยสู้ปัญญาไม่ได้ไล่ต้อนเข้าสู่ความสงบแน่วได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าปล่อยให้มันคิดธรรมดาธรรมดาทะเลทะไหลไม่ได้อันนี้เรียกว่าพิจารณาปัญญาไม่ได้ถ้ามันไม่ตั้งเอาจริงเอาจังจริงนะมันก็ทะเลทะไหลไปตามกิเลสตาที่มันลากไปนั่นเสียเข้าใจหรือครับเออเอามาไปสองครับ ผมนั่งสมาธิครั้งหนึ่งยังไม่รู้สึกว่าสงบดีนักแต่รู้สึกว่าเหมือนร่างกายเบา เหมือนกับตัวเองเป็นประสาททรายประสาททรายอ่ะประสาททรายรู้สึกตัวเบาเป็นประสาททรายครับแล้วรู้สึกเหมือนร่างกายจะค่อยๆหดลงเรื่อยๆผมก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติร่างกายมันค่อยๆงุ้มลงศีรษะค่อยงุ้มจดลงพื้นทันใดนั้นเกิดความลังเลขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นมิจฉาสมาธิผมก็ค่อยๆฝืนตัวเองขึ้นแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในร่างกายครับแต่รู้สึกเพียงเล็กน้อยครับก็เลยเกิดความสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นขอเมตตาหลวงตาช่วยชี้แนะด้วยครับที่มันอันนั้นลงไปพื้นอะไรก้มเลยฮะร่างกายมันงุ้มลงไปแล้วก็นั่นท่านธรรมดามันเราเป็นผู้ฝึกหัดจิตใจเราก็ไม่ควรปล่อยมันอย่างนั้นค่อยฝึกของมันไม่ให้มันลงก็เป็นการฝึกอันหนึ่งเข้าใจไหมล่ะครับคือมันจะลงอย่างนั้นให้เป็นมันจะไหลก็ไปสู่อัธยาศัยเดิมนะครับนิสัยเดิมเราอยากอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นมีเวลาภาวนาแล้วมันก็อยากเป็นอย่างนั้นเราหักไว้ได้อันนี้นะครับเข้าใจหรือแต่เบ้นในบางกรณีเช่นบางคนภาวนานี่ตัวมันทักมันงอมันดิ้นมันดีเพราะมันเป็นลักษณะที่ไม่น่าดูในกิริยาของผู้ภาวนาเช่นนั้นอย่างนี้มีแต่เราเพื่อจะดัดตัวของเราอ่ะมันเป็นยังไงคือหลักใจที่เราจับไว้นี่เช่นเราคำภาวนาอย่างไรอนาปานสติเราไม่ปล่อยอันนี้อันนั้นมันจะดีไปไหนปล่อยให้มันไปเวลานั้นตัวแต่ตัวนี้ไม่วางเข้าใจต่อมามันก็เข้าสภาพเดิมมันได้นี่อย่างนี้ก็มีเข้าใจเหรอครับเอาว่าไปที่นี่ครับคนที่3ครับ
เมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิถึงระดับหนึ่งแล้วทำใจให้ว่างมีสติอยู่กับสิ่งหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตคือความคิดความปรุงแต่งแล้วใช้ปัญญาพิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์คือผมรู้สึกว่าไม่มีตัวผมไม่รู้ว่าผมเป็นใครคือสติที่ใช้พิจารณามันตามทันตลอดทุกการปรุงแต่งแม้แต่ตัวที่ใช้พิจารณามันยังรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงอะไรไม่รู้ที่ผุดขึ้นมาแล้วหายไปช่วงนั้นสติจะจามจี้สิ่งที่ผุดขึ้นมาแนบแน่นมากคือไม่ว่ามันจะมาจากทางไหนสติตามตลอดแล้วเกิดความรู้สึกว่าเมื่อออกจากการภาวนาแล้วเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่สัมผัสทั้งกายหูจมูกลิ้นใจมันไม่มีความหมายก็ไม่ใช่มีความหมายพูดยากครับเช่นบอกก็พูดยากครับเช่นมองเห็นน้ำก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมองเห็นน้ำครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรและมีข้อสังเกตคือบังคับให้มันเป็นอย่างไม่ได้ต้องทำจิตให้ว่างก่อนเสมอขอเรียนถามหลวงตา3ข้อครับข้อ 3.1 ทำไมจึงรู้สึกว่าสิ่งที่รับรู้ได้เหมือนมันไม่มีความหมายครับและรู้สึกว่าไม่มีตัวเองอันนั้นคือจิตมันไม่วิภาควิจารมีแต่ความรู้หรือเฉย ก็รู้ไม่ตีความหมายออกไปเรียกว่าจิตรู้อยู่ไม่เคลื่อนไหวเข้าใจไหมครับรู้นิ่งๆจิตไม่เคลื่อนไหวมันก็ไม่ทราบอะไรเป็นอะไรพออาการของจิตเคลื่อนไหวไปทราบเป็นญาณภาวนาก็เรียกว่าปัญญาจะเริ่มออกพิจารณาอันนี้มันก็รู้อันนั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้ไปถ้ามันอยู่นิ่งๆอย่างนี้อะไรมันก็ไม่ว่ามันอยู่ของมันเฉยอย่างที่ว่าน้ำก็ไม่มีความหมายเลยเพราะจิตมันไปให้ความหมายเขาตัวจิตนี่เป็นตัวให้ความหมายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นบ้ากับความหมายที่ตนไปให้นั่นแหละอยู่เสมอมาเวลาพิจารณาก็เป็นจริงแล้วความหมายตรงนั้นมันจะถอนตัวเข้ามาหมดมันไม่ให้มันไม่หมายถ้าหมายก็ออกพิจารณาเป็นทางปัญญาไปเสียหมายทางปัญญาที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ไม่ใช่หมายไปธรรมดาโยมแรงๆเข้าใจเปล่าครับมันก็มีสองงานอย่างใช่ว่าไงครับข้อต่อไปนะครับข้อ 3.2 ครับทุกสิ่งมันเกิดที่จิตแล้วมันดับที่จิตคือจิตไปรับรู้แล้วมาปรุงให้เกิดทุกข์คนเราไปโทษสิ่งภายนอกจิตเราควรดูแล้วก็รับรู้ที่จิตใช่หรือไม่ครับใช่ใช่แล้วอยากจะพูดว่าใช่ใช่ใช่วันยังคำตรงนี้เขามันใช่จริงๆเข้าใจไหมนี่ละวันนี้พูดถูกต้องดีว่าไงจริงตอบไหมว่าใช่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 เรื่อยไปเลยเข้าใจไหมให้มันถึงใจมันไม่มีใครมาพูดอย่างนี้สักทีนะแล้วบอกคนเราทุกเพราะสิ่งที่ผุดขึ้นในจิตใช่ไหมครับมันไม่ใช่เสมอไปทุกเพราะสิ่งที่ผุดขึ้นในจิตทำผุดขึ้นในจิตก็ได้ที่ผุดขึ้นในจิตก็ได้เข้าใจไหมถ้าที่ผุดขึ้นในจิตจะสร้างทุกถ้าทำผุดขึ้นในจิตแล้วสร้างสุขเข้าใจไหมเพราะงั้นมันจึงไม่เสมอไปให้ผุดเป็นธรรมแล้วเป็นสุขเข้าใจไหมครับเอาต่อไปก็ 3.3 ครับผมควรภาวนาอย่างไรต่อไปครับจึงจะหลุดพ้นเหมือนหลวงตาครับขอความกรุณาตอบปัญหาธรรมด้วยครับเพราะผมไม่รู้จะไปถามใครไม่ตอบกลัวเป็นบ้าเหมือนคุณพูดถามคนที่4ครับกับผมเคยปฏิบัติกรรมฐานที่สำนักแห่งหนึ่งด้วยวิธีกำหนดยุบพองแต่ด้วยจิตที่เกิดในความอยากในขณะนั้นอยากที่จะเห็นนิมิตและปฏิหารทำให้เกิดการบีบบังคับจิตเพื่อให้เกิดสภาวะดังกล่าวซึ่งก็ไม่เกิดสภาวะใดๆตามที่ต้องการที่สำคัญกับเกิดความตึงแน่นของร่างกายและเกิดความเครียดจุกแน่นของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณลิ้นปี่และท้ายทอยซึ่งก็เกิดเป็นประจำจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อเกิดความตื่นเต้นและเมื่อทำสมาธิก็จะเกิดความเครียดและมีความฟุ้งซ่านง่วงนอนติดตามมา
ทำให้มีความท้อแท้มากในบางครั้งแต่เมื่อได้มีโอกาสศึกษาธรรมะคำสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำให้ความคิดที่อยากให้เกิดสภาวะของปาฏิหาริย์ต่างๆหรือนิมิตต่างๆหมดไปแต่มีสิ่งที่เป็นโทษดังที่กับผมกราบเรียนมาข้างต้นปรากฏอยู่เช่นเดิมกับผมอยากน้อมจิตกราบหลวงตาได้โปรดชี้แนะมันต้องคืออะไรอ่ะไอ้จุกแน่นร่างกายบริเวณลิ้นปี่และท้ายทอยอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหรอครับก็อยากให้เกิดนิมิตและปฏิหารครับก็เลยกราบให้หลวงตาโปรดช่วยชี้แนะแก้ไขความทุกข์ดังกล่าวมาด้วยก็รู้สอดมาแล้วก็ดึกมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างที่มันเกิดโทษมาแล้วครับเข้าใจเหรอครับคิดว่าข้าวอย่างวันนี้มันถูกคือระงับอย่างนั้นไม่คิดหรือว่าอะไรเขายังปรากฏอยู่จุกที่ลิ้นปี่และท้ายทอยยังปรากฏอยู่ปรากฏช่องหัวเดี๋ยวเราหามาเองก็แบกไปงั้นแหละก็ไม่มีใครไปหามาให้กลัวเป็นบ้าขนาดไหนโทษของบ้ามันก็มาอย่างนั้นแหละเอาเท่านั้นครับตัวดื้อแล้วไปหาคนมาแก้บ้าจะแก้ยังไงตัวดื้อเองมันมีอะไรอยู่คนที่5ครับเนี่ยหลายคนนะวันนี้มากหน่อยครับมาว่าไปคนที่5การเฝ้าดูจิตขณะปัจจุบันจิตมีฮะมีจิตมี2 อย่างอันหนึ่งมันเกิดมันดับเห็นอยู่รู้อยู่ไม่วิเคราะห์วิจารณ์อะไรดูอยู่เฉยๆส่วนจิตอีกอันหนึ่งสว่างจ้าไม่เกิดไม่ดับเห็นอยู่ดูอยู่แต่บอกไม่ได้ว่ามีลักษณะเช่นไรอธิบายไม่ถูกบอกไม่ถูกในส่วนของการปฏิบัติอยู่นี้ผิดถูกเช่นไรกรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับกับนมัสการจากส้มโอจากส้มโอคนถามชื่อส้มโอให้ปัจจุบันตามมันแล้วคือสว่างหรืออะไรก็รู้มีสองอย่างครับเอาว่ามาคืออันหนึ่งมันเกิดมันดับเห็นอยู่รู้อยู่ไม่มีข้อวิจารณ์อะไรดูอยู่เฉยๆอีกอันหนึ่งสว่างจ้าไม่เกิดไม่ดับเห็นอยู่รู้อยู่แต่บอกไม่ได้ว่ามีลักษณะเช่นไรอธิบายไม่ถูกบอกไม่ถูกมีสองอย่างนี่ครับแล้วเขาถามมาไงจริงก็ถามว่าปฏิบัติอย่างนี้ผิดถูกเช่นไรโปรดเมตตาช่วยชี้แนะด้วยครับก็ที่ทำมาแล้วมันก็เป็นทั้งสองเจ้าของก็เข้าใจอย่างเงี้ยอันแรกเป็นอะไรเกิดดับเกิดดับเราก็รู้มันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ผิดไม่รู้มันอยู่อันที่สองสว่างจ้าเป็นบางขณะของจิตที่มันสว่างขึ้นมามันก็รู้อยู่เห็นอยู่เหมือนกันนะนี่ก็ดีมันก็ไม่ผิดการเดินทางมันต้องมีสูงมีต่ำมีโค้งมีเชี่ยวเราก็รู้ตามสายทางไปมีลักษณะนี้มันก็เหมือนกันก็ไม่ทราบจะให้ถามจะให้ตอบว่าไงก็เราเดินไปตามนั้นมันคดก็คดไปมันงอก็งอมันขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงไปมันก็ไม่น่าจะสงสัยในสายทางที่ก้าวเดินไปนะอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่น่าสงสัยจึงไม่อยากตอบถ้าตอบกลัวส้มโอจะเป็นบ้าเราไม่อยากส้มโอเป็นบ้าเราไม่ตอบเลยรั้งกันไว้เดี๋ยวมันจะเป็นบ้ากันทั้งโลกคนที่หกครับคนสุดท้ายครับคนที่หกคนสุดท้ายครับคนที่หกครับอีกคนนึงครับการทำสมถะภาวนามีจุดมุ่งหมายทำให้ตัวจิตมีสติมีความสงบมีสมาธิถูกต้องแล้วเนี่ยเอาว่าเพื่อเราลืมแล้วตอบเยอะกว่าเพื่อจะให้ได้ใช้ในการทำวิธีปัฒนาต่อไปการทำวิปัฒนามีจุดมุ่งหมายต้องการให้ตัวจิตเห็นรูปธรรมนามธรรมตรงตามความเป็นจริงการเห็นรูปธรรมตรงตามความเป็นจริงคือเห็นมีความเป็นธาตุมีความเป็นไตรลักษณ์ความเป็นธาตุฮะความเป็นไตรลักษณ์การเห็นนามธรรมตรงตามความเป็นจริงคือเห็นเป็นนามธาตุเห็นเป็นไตรลักษณ์เนี้ยอันนี้ไม่ใช่จิตรูปธรรมนามธรรมก็มีแสดงเกิดแล้วก็ดับตามความเป็นจริงแม้จิตจะมาเห็นความจริงหรือจิตยังไม่มาเห็นความจริงทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็แสดงความจริงอยู่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวครับเมื่อตัวจิตมาเห็นความจริงมีเมื่อตัวจิตมาเห็นความจริงอย่างนั้นแล้วจ
จิตจะมีความรู้ไม่เข้าไปยึดรูปธรรมนามธรรมแต่ในมุมกลับจิตก็ยังติดอยู่กับความรู้ที่ไปรู้ความจริงโอ้ที่เกี่ยวต่อนะที่ไปรู้รูปธรรมนามธรรมนะเดี๋ยวขออ่านให้จบก่อนที่ไปรู้รูปธรรมนามธรรมดังนั้นต้องหาแยบคายให้ตัวจิตถอนตัวออกจากความรู้ที่กล่าวมาข้างต้นจึงจะเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องสมบูรณ์หนูอยากเรียนถามว่าวิธีการดังกล่าวมาถูกต้องหรือไม่ในภาคปฏิบัติขอหลวงตาเมตตาด้วยเจ้าค่ะตอนปลายถูกต้องอยู่เข้าใจเหรอครับตอนสอบตอนปลายเลยพิจารณามากหนูไม่ค่อยจะคุ้มค่าว่างั้นเลยต้องอย่างนี้ดีกว่ากลางๆนี่มีอยู่นั่นผู้ชายจันทบุรีนั่นน่าฟังมากเราหาที่ค้านไม่ได้นั่นถ้าไม่มีที่ค้านเราก็ไม่ค้านยอมรับเขาเลยถูกต้องไปเลยนั่นแหละการปฏิบัติเขาถามเรามาเขาพูดให้เราฟังไม่ใช่เขาสงสัยนะเขาพูดให้ฟังเราฟังในฐานะว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนเขาสอนกันนี่มาเราจะว่ายังไงไม่ว่าไงเขาไม่เป็นอารมณ์แต่ก็เขาถามมานี่เราก็ตอบไปเฉยเราก็ไม่เป็นอารมณ์เหมือนกันเข้าใจไหมอันนั้นแหละเข้าท่าดีคนนั้นอย่างนั้นแหละธรรมะ ถ้าใครปฏิบัติอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็ปรากฏขึ้นมาตามกำลังของตนเช่นเดียวกับตอกแหนมันจะปกคลุมหมดทั้งมึงทั้งบ่อจนจะมองไม่เห็นน้ำใครไปแหวกตอกแหวกแหนขึ้นตรงไหนมันก็เห็นน้ำตรงนั้นเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ามันจะไม่เห็นจะโดยประการทั้งปวงนะใครไปจอกไปแหวกเปิดจอกเปิดแหนออกที่ไหนน้ำอยู่ที่นั่นมีแล้วมันก็เห็นน้ำเห็นน้ำอันนี้ถ้ามีอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วมีหัวใจที่เรียกคุมอยู่เราภาวนายังไงมันควรจะปรากฏให้เห็นความสงบสุขนั่นเท่ากับเห็นน้ำเป็นลำดับลำดามันก็เห็นได้เข้าใจเหรอถ้าไม่ทำเลยก็ปล่อยให้ตอกแหนคุมอยู่ตายเลยนะพวกเราตายจมอยู่ในตอกแหนเข้าใจเหรอครับก็มีเท่านั้นแหละไม่มีอะไรวันนี้จบแล้วครับเราอยากให้ผู้ปฏิบัติได้ทำดีนะทางที่ว่าตอกแหนปกคุมหมดมึงบอกนะเหมือนว่าไม่มีน้ำไปเปิดต่อใครเปิดก็เห็นนั่นใครเปิดมากกว่าน้อยจะเห็นทำมีอยู่ในใจจำแล้วนะเออว่ามาพระหลวงตาเจ้าค่ะวันนี้พระป่านาศาลาได้พัน 1,220 บาทแล้วก็พระป่าของที่วัดป่านวลทอง 1,900 บาทรวมทั้งหมดเป็น 3,120 บาทแล้วค่ะเอาละวันนี้มีเท่านั้นว่าจะไม่นานมันก็เห็นมาเนี่ย3โมงครึ่งแล้วนะขนาดนั้นนะตอบนั่นตอบนี่ไปมันตอบลำบากทั้งรำคาญก็มีบางแห่ง มันโล่งตั้งแต่คนนั้นอ่ะจันทบุรีตั้งแต่ต้นขึ้นโล่งไปตลอดเลยเราก็ไม่มีอะไรตอบเขามีแต่อนุโมทนาโดยเทียบเคียงไปหรือว่าทางอ้อมไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าอนุโมทนาจริงมันก็มีส่วนเสียส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ไปฟังแน่มันมีลำบากอยู่นะการตอบตอบปัญหาตอบเนี่ยนี่ไปจะได้เนี่ยนี่จะเสียเนี่ยไหนต้องคิดอีกที่นี่เช่นอย่างคำถามเขาถามมานี่ที่มันเวลามันออกมันออก 100% เลยออกตอบแล้วต้องคิดถึงผู้ที่จะรับคำปัญหานี้ไปจะได้มากน้อยเป็นไรแต่แยกปัญหานี่ควรจะให้50 60 70% ก็ให้ไปตามนั้นถ้าควรให้ร้อยเลยเมื่อท่านนั้นผางมาที่ผางไปเลยทันทีร้อยต่อร้อยแล้วกันไปเลยไม่มีปัญหาแน่มันมีหลายอย่างนะการตอบปัญหาแต่ส่วนมากมักจะออก 100% นะแต่เวลาตอบต้องแยกออกมาตอบตามผู้ที่มารับจะรับไปได้มากน้อยอย่างไรเนี่ยมันก็แยกออกไม่แยกไม่ได้นะแล้วตอบไปแล้วมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอีกเนี่ยผู้ที่ฟังเกี่ยวโยงกันไปนั่นเนี่ยมันก็มีหลายขั้นหลายภูมิจึงลำบากอยู่นะบ้างดังนั้นแหละไม่พูดอะไรมากมันมากพอแล้ววันนู่นสามโมงครึ่งแล้วเอาละเลิกยังไม่พอนะ อะไรอีกถวายดอลลาร์ด้วยค่ะเอามาอันนั้นแหละยะถาวาดิวะหาปุราปะริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
อิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสัมมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังอุทาปัญญาโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเอาละเอาละมาเอาละเลิกละเหนื่อยเหนื่อยแล้วอันนี้อ่านอะไรไม่ได้อ่านเมื่อวานนี้ทองคำเมื่อวานนี้ทองคำวัดที่นี่ได้6.99 บาทดอลลาร์ได้435 ดอลลาร์นี่แต่เมื่อวานนี้เราได้มาจากนู่นทางบ้านแพงทองคำได้1 กิโลก็7 บาทนะเมื่อวานไม่ได้ลงในนี่มันก็ไม่ลงอย่างนี้แต่เวลาไปช่างไปอะไรแล้วมันได้เพิ่มก็เพิ่มอย่างนี้เองคือได้มาแล้วมันไม่เข้านี่มันไปนู่นเสียทางนู้นเก็บเสียเวลาไปช่างทางนู้นมาทางไหนก็มามันก็ได้มากขึ้นอย่างนี้เองละเมื่อวานที่ดูที่ได้ตั้งกิโลก็7 บาทไม่มีในนี้เลยมี6 บาทแน่ก็อย่างนั้นแหละมาบุตรบาไม่มีอะไรฝากหมดไม่มีอะไรฝากมันหมดแล้วเอาละนะเลิกกันแล้วกันนะยามาทุกวันทุกวันนะไม่ใช่น้ำมหาสมุทรผู้รับนี่ก็ไม่ได้รับด้วยความโลภนะมีทำพอประมาณประจำใจอยู่ตลอดอะไรที่มันผิดจากปกติบ้างมั่งเตือนบ้างขู่บ้างปัดบ้างเนี่ยหลายอย่างนะไปละที่เลิกละโต๊ะขัดแข้งขัดขาขัดหัวเข่านะเวลาลุกขึ้นมันขัดเดินไป2-3 ก้าวปั้นตัว